สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้มาพบกับครูนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องบุคคลสำคัญนะคะคราวที่แล้วที่เราเรียนในห้องเรียนไปนะคะก็คือประวัติความเป็นมาของใครคะขอจำได้ไหมคะของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนบุคคลสำคัญท่านที่2ก็คือเท้าสุรนารีไปดูกันเลยค่ะว่าประวัติของเท้าสุรนารีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะค่ะประวัติความเป็นมาของเท้าสุรนารีนะคะเท้าสุรนารีชื่อเดิมคือคุณหญิงโมนะคะเท้าสุรนารีนะคะเป็นคนที่ไหนภูมิลำเนาก็คือเป็นคนเมืองนครราชสีมานั่นเองนะคะท่านเกิดเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2314สมรสกับใครสมรสก็คือการแต่งงานนะคะการแต่งงานกับใครแต่งงานกับพระยาสุริยเดชพระยาสุริยเดชดำรงตำแหน่งอะไรดำรงตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมาท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมได้สร้างวีรกรรมอะไรบ้างไปดูกันค่ะท่านได้สร้างวีรกรรมนะคะโดยเป็นผู้นำรวบรวมชาวนครราชสีมาให้ไปต่อสู้กับกองทัพเมืองเวียงจันทร์ที่เข้ามากวาดต้อนเฉลยที่นครราชสีมานะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือรัชกาลที่3นะคะท้าวสุรนารีถึงแก่กรรมเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2395นั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนไปดูวีรกรรมของท้าวสุรนารีนะคะวีรกรรมของท้าวสุรนารีค่ะเมื่อครั้งที่เจ้าอนุวงศ์นะคะผู้ครองเมืองเวียงจันทร์ทำการต่อต้านไทยนะคะโดยยกกองทัพมาตีเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นก็คือทางภาคอีสานก็คือเมืองโคราชนะคะหรือเมืองนครราชสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2369นะคะขณะนั้นเจ้าเมืองและพระยาปลัดเดินทางมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพเหลือแค่สตรีก็คือคุณหญิงโมแล้วก็ชาวเมืองนครราชสีมานะคะกองทัพเมืองเวียงจันทร์จึงกวาดต้อนผู้คนชาวเมืองนครราชสีมาเป็นบางส่วนเพื่อนำกลับไปที่เมืองเวียงจันทร์นะคะทำไมถึงกวาดต้อนผู้คนในนครราชสีมาเพื่อที่จะไปเป็นเชลยในเมืองเวียงจันทร์นะคะกวาดต้อนไปจำนวนมากโดยหนึ่งในนั้นที่โดนกวาดต้อนไปก็จะมีคุณหญิงโมรวมอยู่ด้วยนะคะต่อมาขนาดที่กวาดต้อนไปนั้นมีคุณหญิงโมตามไปด้วยแล้วก็มีชาวบ้านอีกมากมายที่โดนกวาดต้อนไปใช่ไหมคะแต่คุณหญิงโมพยายามปลุกใจบอกชาวเมืองนครราชสีมาว่าเราต้องแกล้งเดินตามทัพไปอย่างช้าๆนะเพื่อรอให้ชาวเมืองนครราชสีมาบางส่วนเดินทัพตามเรามานะคะเพื่อที่จะมาช่วยพวกเราได้นะคะอันนี้ก็คือคุณหญิงโมพยายามพูดปลอบใจนะคะต่อมาพอถึงช่วงใกล้ค่ำใช่ไหมคะพระยาอนุวงศ์นะคะเจ้าอนุวงศ์ก็เลยพักทัพที่ทุ่งสำริดนะคะพอในระหว่างที่พักทัพที่ทุ่งสำริดคุณหญิงโมพยายามที่จะใช้กลอุบายนะคะให้ผู้หญิงนะไปขอจอบขอเสียมว่าอาวุธนะคะมีดกับกองทัพเมืองเวียงจันทร์ถ้าเวลาเขาถามว่าจะเอาจอบเอามีดไปทำอะไรให้เราใช้กลอุบายบอกว่านำไปใช้ในการตัดไม้นำไปอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไปทำเป็นหุงหาอาหารอาจใช้กลอุบายหลอกล่อเขาไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ได้มีดได้จอบได้เสียม
มาตัดเป็นอาวุธซุกซ่อนไว้ตามพื้นที่ต่างๆหลังจากนั้นมาพอย่ำกลางดึกนะคะดึกมาค่ำมาแล้วคุณหญิงโมก็เลยใช้กลอุบายอีกนะคะหลอกเอาน้ำเมาก็คือสุรานะคะให้กับกองทัพเมืองเวียงจันทน์ก็คือมอมสุราจนเขาไม่มีสติเมามายไปพอกองทัพเมืองเวียงจันทน์เขาเดินตามทัพเรามาทันคุณหญิงโมก็เลยใช้วิธีการทำการสู้รบกับกองทัพเมืองเวียงจันทน์นักเรียนคิดว่าวีรกรรมของท้าวสุรนารีที่ต่อสู้กับกองทัพเมืองเวียงจันทน์นักเรียนคิดว่าท้าวสุรนารีได้รับชัยชนะจากการสู้รบครั้งนี้หรือไม่คะไปดูต่อกันเลยค่ะเมื่อครั้งที่สู้รบกับกองทัพเมืองเวียงจันทน์นะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะคือผลปรากฏว่ากองทัพของเมืองนครราชสีมาหรือชาวโคราชได้ชนะกับกองทัพเมืองเวียงจันทน์นะคะและก็ได้มีการเฉลิมฉลองชัยชนะที่กลางทุ่งสำริดนะคะฉลองชัยชนะที่ทำการสู้รบกับกองทัพเมืองเวียงจันทน์นั้นได้สำเร็จอันนี้ก็คือวีรกรรมของท้าวสุรนารีแสดงให้เห็นว่าสตรีผู้กล้าของเมืองโคราชได้เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญนะคะที่ปกป้องชาวเมืองนครราชสีมาได้นะคะปกป้องไม่ให้ชาวเมืองนครราชสีมาตกเป็นเชลยของกองทัพเมืองเวียงจันทน์ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแสดงออกถึงความกล้าหาญของท้าวสุรนารีหลังจากนั้นรัชกาลที่3ได้รับฟังวีรกรรมของท้าวสุรนารีแล้วก็เลยเลื่อนบรรดาศักดิ์นะคะจากชื่อเดิมคือคุณหญิงโมรัชกาลที่3ก็เลยเลื่อนบรรดาศักดิ์จากคุณหญิงโมให้เป็นท้าวสุรนารีนะคะรูปปั้นรูปหล่อโลหะของท้าวสุรนารีนะคะประดิษฐานไว้ที่ประตูเมืองชุมพลใจกลางเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะคะที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวเมืองนครราชสีมาแสดงออกถึงวีรกรรมของผู้กล้าท้าวสุรนารีนะคะถ้าใครที่เดินทางไปที่โคราชหรือเมืองนครราชสีมานะคะส่วนใหญ่ก็จะไปแวะกราบไหว้นะคะคุณหญิงโมหรือคุณย่าโมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประวัติวีรกรรมของท้าวสุรนารีนะคะวันนี้นะคะครูมีแบบทดสอบนะคะมาให้นักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะไปดูกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะข้อใดเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนะคะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนะคะคือบุคคลใดมีลักษณะเป็นอย่างไรไปดูนะคะข้อแรกเป็นคนที่มีความเสียสละไหมสองมีความเห็นแก่ตัว3 มีความมั่นใจในตนเองนักเรียนคิดว่าลักษณะนิสัยของบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นมีลักษณะยังไงคะลองตอบดูค่ะถูกต้องค่ะเป็นคนที่มีความเสียสละนะคะเพราะเป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะคะผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะผู้ที่ช่วยเหลือสังคมนะคะทั้งแรงกายแรงใจไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเขาก็เรียกว่าบุคคลสำคัญเช่นกันค่ะไปต่อนะคะต่อมาค่ะอีกสักหนึ่งข้อนะคะวีรกรรมที่สำคัญของท้าวสุรนารีคืออะไรนะคะเราได้ฟังจากที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะลองตอบครูได้ไหมคะว่าวีรกรรมที่สำคัญของท้าวสุรนารีคืออะไรคะใช่ค่ะต่อสู้กับข้าศึกที่เข้ามายึดเมืองนครราชสีมานะคะเพราะเจ้าอนุวงศ์ได้ยกกองทัพมายึดเมืองนครราชสีมาแล้วก็จับชาวเมืองนครราชสีมาไปเป็นตัวประกันนะคะเพื่อที่จะนำชาวเมืองนครราชสีมากลับไปยังเวียงจันทน์เพื่อที่จะเป็น
ถ้ารับใช้หรือเฉลยนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใดนะคะช่วยครูตอบด้วยค่ะว่าท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านไหนเอ่ยพอตอบได้ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความกล้าหาญเพราะท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างของหญิงกล้าที่ต่อสู้กับเจ้าอนุวงศ์กองทัพเมืองเวียงจันทน์นะคะโดยไม่เกรงกลัวเลยนะคะอันนี้ก็คือวีรกรรมของท้าวสุรนารีนั่นเองนะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเรื่องประวัติความเป็นมาของท้าวสุรนารีเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ